เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดชเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีมที่ต้องแข่งกับผมก่อนนะฮะคือคนที่แข่งกับผมก่อนนะอย่างแรกเลยต้องขอเคลียร์ประเด็นหนึ่งก่อนว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเล่นไม่เต็มที่นะครับผมไม่ใช้ทีมจริงจริงบอกเลยว่าทีมเนี้ยเล่นบ่อยสุดนะครับแล้วก็เล่นเต็มที่สุดฝีมือจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบออมมืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะบางคนบอกว่าเนี่ยไม่กล้าใช้ทีมเต็มเพราะว่ากลัวว่าแพ้แล้วจะเสียหน้าโอ้ผมบอกเลยนะผมไม่ได้เก่งนะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วแล้วเอางี้ผมเพิ่มกติกาให้สนุกๆก็คือถ้าสมมติว่าผมเล่นแล้วผมแพ้นะรอบหน้าผมจะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมเสมอหรือว่าชนะผมจะใช้ทีมเดิมแต่ถ้าแพ้ผมจะเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆแล้วก็จะปรับทีมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันอ่ะเอาแบบนั้นนะจะได้ยุติธรรมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทีมที่แข่งกับผมก่อนนะครับผมคนที่แข่งกับผมนะฮะน่าจะอายุน้อยกว่าผมนะฮะก็น่าจะเชียร์ทีมลิเวอร์พูลนะครับผมทีมที่เขาใช้ก็คือ 2,346 นะเช็คล่าสุดก็ยังไม่เคยเล่นกับเพื่อนเลยนะครับผมดูจากเฟรนแมตตรงนี้คนไทยแน่นอนนะฮะไปดูทีมเขานิดหนึ่งนะครับล่าสุดก็จะประมาณนี้โอ้บอลดำ5คนเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะแล้วก็เป็นบอลทองซะส่วนใหญ่นะก็ใช้แผน 4-3-3 นะครับน่าจะแผนเดียวกับผมเลยนะครับประมาณนี้เราจะไม่ดูเรคคอร์ดนะฮะเพื่อเป็นการรักษามารยาทน้ำใจนะฮะโอเคครับผมก็ได้กดชวนน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องน่าจะชื่อน้องอนุสิทธิ์นะครับผมขอไม่อ่านนามสกุลน้องมันยาวอ่ะผมกลัวอ่านผิดจังเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่องทีมของน้องเขานิดหนึ่งโอ้โหต่างกันเมื่อกี้เยอะนะฮะอันนี้ 2,751 มีใช้โรนัลโดเรียลเนียลเมสซี่เอ็มบัปเป้เนย์มาร์นะครับโอ้ยกองหน้านี้โหดมากๆเลยนะฮะหนักใจเหมือนกันนะครับเนี่ยไปครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยผมเข้าใจนะผมก็อยากเล่นกับทุกคนเหมือนกันแต่ว่ามันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมในตัวขอพี่เล่นด้วยเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ในเพจ Facebook ของแอปเดย์นะครับลิงก์เพจก็อยู่ใต้คลิปนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครเร็วใครได้นะครับผมคือหลายคนเนี่ยตอบคำตอบถูกนะแต่ไม่บอกรหัสมาคือผมก็ต้องไปพิมพ์อีกว่าเนี่ยตอบให้ครบด้วยนะครับอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมตอบให้ครบนะครับใครเร็วใครได้นะถ้าสมมติอยากให้มาบ่อยๆอยากให้มาแบบวันเว้นวันทุกวันหรืออะไรยังไงก็บอกได้นะครับผมโอเคโอ้โหสีเสื้อกับสีกางเกงลืมดูมาครับเริ่มมาเลยมีการเปลี่ยนนักเตะเหมือนกันนะฮะของผมไม่ได้ใช้นักเตะเดิมทั้งหมดนะฮะเฟลนี่ครับจ่ายมาที่รูน่าโอ้โหเอ้านึกว่าจะได้เอ้ามาครับรอบนี้ลืมใส่หูฟังโอ้แต่ไม่ทันแล้วฮะโอ้โอเคยังได้อยู่ครับเฟลนี่กิลดูซี่จ่ายมาไม่ถึงเวนิสจูเนียร์ครับโอเคโอ้มาฮะเฟลนี่เมสซี่มาที่คริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้มาริมเส้นแล้วเอ็มบัปเป้ครับแต่ก็ใช้ความเร็วกระชากนะฮะบอกเลยว่ามันง่ายไปนะครับฮึบนี่มาฮะไปกันต่อครับโอ้ยเข้าเร็วเหลือเกินโรนัลโดครับโอ้โหเอ็มบัปเป้มาแล้วเอ็มบัปเป้มาแล้วเนย์มาโอ้เฮ้ยไม่น่าพลาดนะจริงๆอาจจะลนไปหน่อยนะจริงๆเบาๆเมื่อกี้คือคิดในใจคือเสียละโดนแล้วนะฮะมาครับโอนาน่าครับผมเปิดไปฟาบมาครับผมแคมเบลเฮ้ยแบตกล้องจะหมดแย่แล้วเดี๋ยวนะโอสมาธิพังหมดนี่มาที่โรนัลโดเจอเบียดกับลุยเซาโอ้โหเจอเข้าลุมครับมาฮะโอ้ยสมาธิตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เกมแล้วโอ้มาครับเปิดไปเลยมาวัดความเร็วกันหน่อยโอ้โหเร็วจริงๆแสดงว่าเตรียมมาดีครับเฟลนี่คืนมาโอ้ไม่ได้อีกเบียดครับเข้าแย่ให้หมดฮะมาเอ็มบัปเป้อีกแล้วครับจะตัดเข้ากลางหรือไม่ให้หรอเฟโรนี่ครับโอ้ไปครับมาลองเสียงดูครับอุ้ยโ
โอ้ยเล่นยากไปหน่อยเมสซี่ครับมาเมสซี่เหรอฮะไปสิครับผมซัดลูกนี้จะเหลือแล้วครับผม1-0ครับโอเคเราจะไม่ดูนานนะฮะเป็นการให้เกียรติกันนะครับโอเคไปครับไม่ใช่อะไรครับผมกล้องแบตจะหมดหยอกหยอกหยอกนะฮะมา34 นาทีตรงนี้นะครับผม1-0อาแจกขึ้นนำอยู่นะครับตอนนี้ประมาทไม่ได้นะครับน้องเขาก็เกือบจะขึ้นนำก่อนผมไปแล้วมาครับโยนยาวคืนมาฝั่งนี้ฮะยังครับยังไม่บุกใจเย็นมากนะครับอื้อหือเฟโรนี่โอ้ไม่ทันฮะมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบ็คซ้ายบ้างดีกว่าเอาเร็วๆมาปิดตัวเอ็มบัปเป้ยังไม่โยนเข้ากลางด้วยครับจะให้โดเหรอเฮ้ยโหวิ่งชนกันมั่วเลยครับโอ้โหยังครับยังไม่ให้นะฮะอุดสุดฝีมือแล้วนะฮะตอนนี้เฮ้ยยังไงครับโอ้โหยังฮะโอเค1-0นะครับผมครึ่งแรกโอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยนะโอ้มีโอกาสคนละ1นะฮะแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังคลองบอลกันไปกันมานะเดี๋ยวไม่มีโอกาสที่จะแบบไปบุกโจมตีกันอย่างเมามันนะฮะมาครึ่งหลังต่อครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับผมเคลียร์นะเคลียร์บอลนะครับผมแหมอื้อมานะครับเนมากันบ้างครับผมเนมาแทบจะหายไปจากเกมเลยนะครับผมในช่วงครึ่งแรกมีจังหวะยิงไปแล้วก็ข้ามคานไปเท่านั้นนะฮะอาจจะมันมีการแหลกๆกระตุกนะไม่งั้นนี่อาจจะเสมอไปแล้วโอ้โหอันตรายมากครับมาฮะไม่ทันโอ้ทันเฉยเอาครับแคมเบลไปให้ผมหน่อยเอ้ยโอ้พลาดเล็กน้อยโปรดิวซี่มาครับโอ้ไปซิวไม่ได้ฮะเล่นยากไปหน่อยเราไม่น่าจะเอ้ายังได้อยู่ครับตัดไปเฮ้ยลำหน้าวิวิเสียงเป็ดนะฮะเกี่ยวอะไรกับเป็ดก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องยิงอีกลูกนึงนะครับผมเพื่อความมั่นใจของเราก่อนนะฮะเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้เล่นเต็มที่นะก็เล่นสุดฝีมือนะครับผมยังไม่อยากเปลี่ยนทีมตอนนี้นะฮะทีมนี้เล่นบ่อยนะครับฟึบมาฮะโอ้โหเสียบไปได้ฮ้าวฟาวครับโอ้โหมันจะเป็นลั่นจังหวะแรกก่อนรูเซลเฟลนี่มาที่กูดิซี่เฮ้ยแหลกแหลกเดี๋ยวเอ็มบูบูมาที่แคมเบลเปิดขึ้นมายังเอ้ยมีอาการแหลกเล็กน้อยนะฮะแต่ที่ลองเล่นนะครับอาจจะทำให้มีผลต่อการเล่นอยู่พอสมควรนะแต่ตอนนี้นะฮะบางคนบอกผมใช้จอยนะฮะอันเนี้ยดูนะฮะดูนะฮะไม่ได้ใช้จอยนะฮะ iPad นี่โอ้ยให้ดูแล้วเห็นไหมเนี่ยบุกมาแล้วครับโอ้โหเอ็มบัปเป้คือถ้าเลือกจ่ายแล้วยิงเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าโอกาสดีกว่านะแต่เลือกตกนะฮะอาจจะได้เท่ได้ไม่เป็นไรครับยังมีเวลานะครับผมตอนนี้66 นาทีแล้วเมสซี่เปิดเข้ามาครับคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหอันตรายมากผมกลัวคนนี้แหละฮะผมเขาม่งดีนะฮะอันตรายมากยิ่งเป็นตัวฟีเจอร์เพลเยอร์นี่โอ้โหไม่อยากจะพูดนะฮะโหดร้ายมากจริงๆพามไปครับโอ้โห3 คนเบียดแย่งหมดนะฮะหาจังหวะไม่ได้เลยเข้าเร็วครับเมสซี่มาฮะเนมาร์มาไม่มาโรนัลโดมาที่เมสซี่ครับแทงมาที่โรนัลโดเอ็มบาบูครับผมใช้ความเร็วกระชากมาเปิดทิ้งหนีไปโอ้โหติดนิดนึงยังได้อยู่โอ้โหอันตรายครับเมสซี่ยังบรูซาวครับผมใช้สรีระที่ได้เปรียบกว่าเอ้าโหเคลียร์ไม่ขาดอันตรายแล้วอันตรายแล้วเอ็มบาบูโอ้ยแหมใจร้อนโอ้โห78แล้วจะหมดเวลาครับกลัวเหมือนรอบที่แล้วอ่ะเอ้ยไม่เอามากโอ้โหเอาจริงๆโอกาสการยิงประตูของน้องเขาเยอะกว่าผมอีกนะฮะผมจ่ายบอลมั่วตัวหมดเลยนะครับโอเคเปิดต่อครับผม80 นาทีเหลือเวลาประมาณ10 นาทีในเกมนี้เท่านั้นคือจบป๊อปเอ้ายังได้ครับทันด้วยครับมาแล้ว
ซัดเลยโอ้ยจังหวะที่สองผมอีเซ็งเซ็งเซ็งนะฮะเซ็งที่เขาเซ็งนะฮะมาฮะครับเปิดเข้าไปครับเอ้าเมสซี่มายืนบังพอดีนะฮะแล้วเมสซี่น่าจะจับบอลก่อนรีบสกัดกันหน่อยโอ้โหเปิดอะไรเนี่ยเปิดแรงเกินเฮ้ยเอ้ายังได้อยู่นะครับเฮ้ยระวังโดนสวนแย่แล้วครับรุยซาโอ้ยโดนสวนแล้วมาแล้วฮะมาเป็นชุดแล้วฮะโอ้ยพี่โดด้วยครับเศร้าไม่เฮ้ยมาโดนท้ายเกมอีกแล้วโคตรเซ็งอ่ะเอาจริงๆเหมือนรอบที่แล้วเลยอ่ะโอ้มาฮะไปครับไปฮะโอ้ยเดจาวูชัดๆนะฮะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้เกือบไปแล้วครับโอเคยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่นะเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยมาแล้วต้องยิงแล้วตอนนี้โอ้โหถ้าเข้านี่คือโกรธอะโคตรเกมนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผม2ประตูต่อ1นะฮะอาแจกสามารถเอาชนะเบนฟิก้าไปได้นะครับผมแสดงว่าในรอบหน้านะครับผมไม่ต้องจัดทีมใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนทีมใช้ทีมชุดเดิมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือครั้งนี้เป็นการชนะของผมครั้งแรกนะครับผมจากการแข่ง3แมตช์แมตช์แรกแพ้แมตช์ที่2เสมอรอบนี้รอบที่3ใน EP นี้ชนะครับผมรอดูกันต่อนะครับผมว่าใน EP 4จะเป็นยังไงโอ้โหแบตหมดพอดีนะครับผมเล่นจบพอดีนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมใน EP 4นะครับผมจะเป็นใครนะฮะขอให้เป็นคุณละกันอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับแอปเดย์ได้นะครับผมอยากให้มีบ่อยขนาดไหนนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างหน่อยนะครับไปแล้วครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ